สนิทสัมพันธ์ขนาดไหนถึงได้มาบอกว่าเฮ้ยได้เห็นความยากลำบากเขามาหรือเราอยู่กันทุกช่วงครับเราอยู่กันทุกช่วงมันหลายช่วงนะผมบอกเลยกี่ปีพี่บอลถ้าขออนุญาตถามจริงๆถ้าสมมติถ้ามองปีที่ตัวเจ๊เป็นกระเถอะอะไรนะคนละมุกกันกี่มาแล้วว่ากี่ปีตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาไปเล่นตลกกับพี่บอลคือเราเห็นตั้งแต่เขาอยู่ชวนชื่นแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเห็นที่ไหนแล้วแกถามไม่เห็นไหมจริงๆอ่ะพี่แท้อน่าอยู่เขาหน้าไปพัทยารู้อ่ะสรุปจริงๆกี่ปีอยากรู้อ่ะกี่ประมาณเลย10ผมบอกเลยตั้งแต่คือเจอชวนชื่นก็เมื่อก่อนคณะพี่เต่าชวนชื่นก็จะเจอกันตลอดเราก็จะเห็นตั้งแต่เขาปูเขาเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งชวนชื่นหยุดเราอยากอีกตัวนี้ไอ้คนนี้ทำไมพี่บอลถึงเห็นในขณะที่คนอื่นเขายังไม่ได้มองเห็นพี่แจนาตอนนั้นคือจะบอกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เสพคณะชวนชื่นครับนะฮะแล้ววันหนึ่งอ่ะเราอ่ะก็จะเล่นเพราะตอนนั้นคาเฟ่ต้องเล่นชุดชุดหมายถึงว่าล็อกมุกเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อมันต้องเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ทีเนี้ยแจนเนี่ยเขาอยู่โรงเรียนนี้มาแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วคือตอนนั้นเราก็วัยรุ่นด้วยถามว่าผมกับแจนอ่ะช่วงห่างอ่ะมันไม่ได้เยอะไม่ห่างกันเยอะมากเราไม่ห่างกันเยอะแล้วมันสามารถคุยภาษาเดียวกันได้ก็เลยแบบชวนมาไปถ่ายละครด้วยกันก่อนประการความประทับใจกับพี่คือที่พี่บอลคล้ายๆพี่หลุยแต่พี่บอลจะได้คุ้นเคยมากกว่าพี่หลุยเป็นช่วงแรกแล้วช่วงปลายๆจะเป็นพี่บอลแล้วคือเขาเอ็นดูผมมาตั้งแต่วันแรกจนวันเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงแกล้งเท่าเดิมแกล้งก็แกล้งเหมือนเดิมคือจนวันเนี้ยจะ40ผมถามว่าผมลูบหัวรู้สึกว่าคือแบบดีใจแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยมองเด็กคนนี้แล้วมันมาถึงวันนี้มันไกลเลยมันไกลครับป๋ามันไกลจนแบบเขาเรียกว่าเก่งสมดังโอเคนั่นแหละแหมน่ารักอ่ะบ่มือเราเห็นเขาแบบนี้นี่นะจริงๆแล้วมีคนชื่นชมเขาเยอะมากนะพี่แจ๊ดเนี่ยตัวคุณต้องภูมิใจในตัวคุณเองคุณรู้ป่ะครับคุณนี่ถือว่าสร้างมาด้วยตัวของคุณเลยบันไดแต่ละก้าวของคุณนี่คุณก้าวเดินด้วยตัวคุณเองแจ๋วมากผมชื่นชมนะหลายคนถึงบอกไงป่าว่าบางคนเนี่ยคนบางคนต้นทุนน้อยคนบางคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักพี่แจ๊มานานมากผมกล้าบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเริ่มต้นจากติดลบเลยแต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนิสัยความรักความถ่อมตัวของเขายังคงเป็นคนเดิมผมก็ยังยืนยันว่าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้เห็นภาพพี่ๆทั้ง3คนทั้งแก๊งก็มาดิครับอ่ะผมว่าอาจจะเป็นฮีลใจคนทั้งประเทศนี้เลยก็ว่าได้ผมว่าในวันนี้เรามีเรื่องราวที่มันทุกข์ใจมีเรื่องราวที่มันไม่มีความสุขแต่ได้แก๊งของพี่ๆเนี่ยก็ทำให้พวกเรามีความสุข